สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่แกะกล่องนะคะของทางซิต้าคาเฟ่นั่นเองนะคะนั่นคือรายการลองหรือยังคะซิตค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่กับมุกนั่นเองนะคะโดยรายการของเราเนี่ยจะมีการรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางต่างๆนะคะพร้อมทั้งคีเอทลุคต่างๆใหม่ๆนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะคะรับรองว่าโดนใจสาวๆทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะมุกจะมีเครื่องสำอางแบรนด์นึงนะคะมานำเสนอก็คือแบรนด์ของ Gloss นั่นเองค่ะGlossนะคะเป็นแบรนด์มาจากประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะคะมุกก็หยิบโปรดักต์ของเขามา2อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะเป็นริปชายนั่นเองนะคะสีสันเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นอายแชโดว์นะคะเนื้อแมตต์นั่นเองเป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะเรามาเริ่มอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือเป็นริปชายนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Gloss นะคะ Forever Lip Shine นั่นเองค่ะซึ่งเราได้มาทั้งหมด3สีด้วยกันเป็นชมพูแดงแล้วก็เป็นสีส้มนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของอายแชโดว์แบบแมตต์กันบ้างนะคะตัวนี้ก็ชื่อคล้ายๆกับลิปเลยนะคะก็เป็นกลอสนะคะ Forever Eye Shadow นั่นเองค่ะอยากรู้มันแมตต์มันชื่อว่าแมตต์มันแมตต์ยังไงเดี๋ยวมูจะไปสวอทให้เพื่อนๆดูเลยเป็นไงกันบ้างคะแหมสีสวยทั้ง2อย่างเลยใช่ไหมเตรียมควักกระเป๋าซื้อกันได้เลยนะต่อไปนะคะมุกจะมาครีเอทลุคนะคะโดยใช้เจ้าพวกนี้ที่เพิ่งสวอตไปเมื่อกี้นะคะมาแต่งหน้าให้ดูทั้งหมด2ลุคด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยว่าเป็นยังไงเป็นไงกันบ้างคะได้ลุคใหม่ๆไปแต่งเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมแซ่บพร้อมไปเที่ยวเลยถ้าเกิดสาวๆเนี่ยอยากได้ลิปหรือว่าอายแชโดว์พวกนี้นะคะสาวๆก็ติดตามนะคะได้ทาง Facebook Gloss Thailand ได้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะในตอนหน้านะคะจะเป็นยังไงนะคะไอเทมที่มุกเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเด็ดแค่ไหนอย่าลืมนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมุกก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามเว็บไซต์ Sita Cafe ด้วยนะคะบ๊ายบาย